รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเกิดเราอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผู้ชายสนใจนะครับมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะที่ตอนนี้เป็นเทรนด์อยู่ก็จะมีในเรื่องของกางเกงยีนส์เครื่องเสียงเรื่องความเร็วเช่นรถยนต์หรือว่าแม้แต่ในเรื่องมอเตอร์ไซค์คือวันนี้ครับผมมาเพื่อที่อยากจะมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งคุณมูหยองนะชื่อเขาน่ารักมากแต่เป็นคนเท่มากเขามีความคลั่งไคล้ครับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แต่เขาไม่ใช่แค่คลั่งไคล้แล้วแค่ขี่หรือว่าแค่แต่งมันแต่เขาสามารถที่จะทำมันให้กลายเป็นอาชีพแล้วสามารถที่จะหารายได้ได้กลายเป็นธุรกิจแล้วธุรกิจก็กำลังเติบโตอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราอยากจะพาคุณให้ไปทำความรู้จักกับคุณมูหยองเนี่ยแหละแล้วก็ซูสคัสตอมของเขาครับถ้าเกิดเราอยากจะให้คำนิยามครับซูสนะฮะคือสำนักแต่งรถจักรยานยนต์วินเทจนะครับสไตล์วินเทจตั้งแต่150ไปจนถึง 1,800cc เลยสามารถที่จะแต่งจากรถสปอร์ตหรือว่าเนกเก็ตนะฮะมาให้ออกแนวสไตล์วินเทจได้ที่ของเรานะฮะก็จะมีในส่วนของแกลเลอรี่โชว์รถคัสตอมนะฮะมีแอปเปิลพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยงานหนังพวงกุญแจที่เกี่ยวกับแบรนด์ของซูสเองนะครับจำหน่ายอยู่ที่ช็อปครับผมแล้วก็มีกาแฟด้วยการกำเนิดของซูสเนี่ยมันมายังไงครับมูหยองคือซูสเนี่ยนะฮะเราตั้งชื่อมาหลังจากที่เรามองว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจได้แล้วมันเริ่มที่จะพอไปได้แล้วเราก็มานึกถึงว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดีก่อนหน้านี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่รุ่นนึงซึ่งมันใช้ชื่อของสัตว์ในกิกก็อตนะฮะก็คือตัวเซนทอร์แล้วทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะตั้งชื่อสักร้านนึงเนี่ยขอให้มันเป็นชื่อที่เรียกง่ายสั้นแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดในการทำโลโก้บนพวกเสื้อผ้าของที่มันจะผลิตออกมาอะไรเงี้ยให้ทุกคนจดจำได้แล้วก็นึกถึงชื่อเทพทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซิอุสซูสโพไซดอนอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเอาชื่อซูสละกันพอที่จะเรียกง่ายแล้วก็เป็นช็อตเนมตัวอักษรไม่เยอะด้วยสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นโลโก้อะไรต่างๆได้เยอะครับช่วยเล่าพื้นฐานตัวเองให้พวกเราฟังหน่อยเดี๋ยวว่าเรียนอะไรมาหรือว่าทำอะไรมาก่อนผมเรียนสายโปรแกรมเมอร์มาครับแต่ว่าช่วงที่เรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ชอบในสิ่งที่ผมเรียนเลยอะเราชอบงานเอนเตอร์เทนมากกว่าช่วงนั้นก็ไปเป็นดีเจด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำมาเกือบ6ปีกับงานเป็นดีเจสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มรู้สึกตันแล้วผมก็เลยแบบเฟดออกมาทำเป็นพวกอาร์ตไดอ๋อกี่ปีอยู่ครับการเป็นอาร์ตไดปี2ปีเองฮะแล้วไปเจออุบัติเหตุก่อนเกี่ยวกับเจออุบัติเหตุผมรถมอเตอร์ไซค์ล้มฮะที่วังน้ำเขียวเขาใหญ่แล้วช่วงนั้นก็รักษาตัวกว่าจะเดินได้ปกติก็ปีนึงฮะสุดท้ายพอออกมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนขับรถสปอร์ตใช่มั้ยฮะแล้วทีนี้พอออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บผมก็เลยแบบสปอร์ตเนี่ยอาจจะแบบเลิกและความเร็วเลิกเลยตอนนี้คือมอเตอร์ไซค์มันรู้สึกยังไงอะกับมอเตอร์ไซค์อะผมก็เปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยจากเมื่อก่อนเราชอบความเร็วแต่ว่าตอนนี้เราเอาอาชีพที่เราเคยทำมาประสบการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานดีไซน์แล้วก็มาลงกับมอเตอร์ไซค์ดีไหมทำยังไงให้มอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยมันเหมาะกับคนคนหนึ่งเหมาะกับลูกค้าที่มีความสูงเท่านี้หรือว่าน้ำหนักเท่านี้กับเขาได้ก็เหมือนกับการฟิสติ้งมอเตอร์ไซค์ให้กับเขาอะเป็นคันเดียวเลยเนี่ยผมว่าเจ๋งเพราะว่าทุกทีเนี่ยผมคิดว่าการแต่งมอเตอร์ไซค์มันคือแต่งเพื่อความเท่ล้วนๆครับแต่มันไม่ได้ตอบสนองแค่ฟังก์ชันฟอร์มแต่มันตอบสนองฟังก์ชันในการใช้งานด้วยใช่ใช่พอเวลาเรารู้แล้วว่าเราจะกลับมาเพื่อมาดูเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จริงจังหลังจากที่เจ็บไปคราวนี้มันเริ่มกลายเป็นซูสแล้วเริ่มกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงตอนแรกช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะผมกับเพื่อนนะครับเปิดตั้งใจเปิดเพื่อที่จะเป็นแค่ห้องจอดรถแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้แต่งรถตัวเองกันแค่2คนก็เลยแบบไปเช่าห้องนึงแล้วกันซึ่งเงินตอนนั้นเนี่ยก็มีคนละ25,000เองนี่คือหลังจากเจ็บมาเนี่ยนะหลังจากเจ็บมาแต่ว่าไม่เข็ด
กลายเป็นว่าเริ่มมีเพื่อนตาม follow Facebook เราเห็นบอกว่าเฮ้ยสามารถแต่งได้นะซึ่งตอนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการหั่นตัดเชื่อมทำสีอะไรเลยเข้าใจไหมฮะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทำหน้าที่แค่เราหาอะไหล่เรารู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้มันจะดีไซน์ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เราควรที่จะหาอะไหล่แบบไหนมาจับใส่ให้กับลูกค้าให้มันแมทได้อะไรเงี้ยแล้วก็วานให้ที่เปิดร้านซ่อมเล็กๆอ่ะเขากรอบให้แล้วทีนี้พอเราทำไปสักประมาณเดือน2เดือนงานมันเริ่มเยอะพองานเริ่มเยอะผมก็มองเห็นแล้วว่าเห็นพี่เขาเหนื่อยอ่ะก็คุยกับพี่เขาพี่บอกผมก็ได้ว่าวิธีการทำยังไงต้องตัดยังไงต้องแบบเชื่อมยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำสอนได้เป็นอย่างดีโดยที่แบบไม่ห่วงเลยฮะก็เลยแบบเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นมาสุดท้ายเนี่ยธุรกิจมันรันไปได้ดีแล้วก็ลูกค้าตอบรับมาเยอะมาก3เดือนแรกพี่ท็อปคือผมยังทำงานประจำกันอยู่ก็เลยแบบใจมันมา 70% แล้วกับการทำร้านตรงเนี้ยก็เลยคุยกับทางบริษัทบอกว่าผมขอออกไปเริ่มต้นตรงนี้ละกันไอตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายว่ะใช่เนาะเพราะว่าเราคนที่เคยได้เงินเดือนประจำมันก็จะเพย์เซฟอ่ะใช่ป่ะได้ตอนนั้นเดือนเท่าไหร่25,000 25,000ใช่แล้วคราวนี้ออกมาเพื่อที่จะเหมือนมาทำธุรกิจเริ่มต้นด้วยตัวเองอ่ะต้องบอกด้วยว่าผมอ่ะไม่ใช่คนที่เก็บเงินเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอยู่แค่25,000ก้อนล่าสุดเลยที่จะเอามาเริ่มต้นใหม่ค่าเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่าเช่าล่วงหน้าไปหมดแล้วฮะมีตังค์ไม่เหลือไม่ถึง10,000อ่ะในการที่จะไปซื้ออะไหล่อะไรเงี้ยมาสแปร์ไว้ที่ร้านแล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไปรอดถึงกับออกจากที่ทำงานตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำรถได้ประมาณ3คัน4คันแล้วก็จะมีคิวรออีกประมาณ 5-6 คันอะไรเงี้ยเรามองว่าเฮ้ยเอาตัวเนี้ยมาเวทดูดีว่ากับเงินเดือนประจำกับการทำงานตรงเนี้ยอันไหนที่มันจะสามารถต่อไปได้อีกแล้วแบบผมเริ่มมองไปไกลๆเลยว่างั้นเราต้องมีช่องทางในการสื่อสารกับคนที่รู้จักเป็นช่องทางในการทำให้เราโชว์ผลงานแล้วก็ทำให้เรามีลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลยแบบทำให้เรากล้าที่จะตัดสินใจจากงานประจำออกมาได้เลยจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเข้าสู่ปีที่5แล้วครับผมมีข้อสงสัยนะที่เกิดคุณเยอะมากเลยหมูหยองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดการดีไซน์แล้วก็การคัสตอมมอเตอร์ไซค์แต่ละคันที่ถือว่าเป็นโจทย์เวลาที่มาให้คุณช่วยทำให้ในช่วงหน้าผมสามารถจะเข้าไปดูในห้องเวิร์กช็อปได้ปะได้เลยครับพี่ท็อปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันในช่วงหน้านะสำหรับห้องเวิร์กช็อปของเขางบอยู่ประมาณเริ่มต้นนะครับถ้าฟูลคัสตอม 85,000 มากสุดก็ 250,000 มือหนึ่งประมาณ 6-70,000 นะครับแต่มาแต่งทีมันอัพไปอีกใช่บวกไปอีก 200,000 ส่วนใหญ่ที่เจอมานะครับลูกค้าที่ตัดสินใจมาคัสตอมแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจราคาเบสของรถตัวที่มามีทั้งหมดกี่คนฮะเนี่ยที่เนี่ย3คนพี่ท็อป3คนนี่เลย1 2 3เนี่ยใช่ทั้ง2คนนะฮะก็คือจะเป็นแมคานิกเลยก็คือทำงานออกแบบดีไซน์กับเราทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะรถที่เห็นออกไปเนี่ยก็มีพวกเรานี่แหละครับที่ทำแล้วไอ้หน้าที่พวกแบบเอกสารเอ่ยบัญชีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทำพวกงานจุกจิกอ่ะทำเองเลยมึงอยากทำเองเหรอใช่ฮะแล้วก็พยายามคุมทีมรายรับรายจ่ายทั้งหมดแล้วก็งานออกแบบดีไซน์ถ่ายภาพน้องๆก็จะมาช่วยนะฮะแต่ว่าพวกแอดที่ลงเพจตอบลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเจอฟีดแบคดีไม่ดียังไงเรารับทราบแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีเราก็มาคุยกับน้องๆเพื่อที่จะปรับปรุงกันก็ตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของรถบ้างเนาะครับอย่างเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาฮะเขาจะเอารถเข้ามาเป็นสภาพนี้หรือว่าสภาพที่เพิ่งซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่รถใหม่จากโชว์รูมเลยครับไม่เกิน 500-1,000 กิโลนะครับนี่คือประมาณ 70% ที่เอาเข้ามาปุ๊บมาแต่งเลยก็จะมีทั้ง2สเต็ปครับก็คือจะมีคนที่ใส่อะไหล่เล็กๆน้อยๆซึ่งแบบนั้นสามารถที่จะประกอบภายในวันเดียวเสร็จอีกสเต็ปนึงคือ full custom เลยก็คือมาปุ๊บผมมีบัดเจ็ตเท่านี้ช่วยทำรถคันนึงที่มันเป็นตัวผมให้หน่อยตรงนั้นเราก็มาคุยรายละเอียดกันนะฮะผมก็จะลิสต์ราคาให้ลูกค้าก่อนพร้อมกับดีเทลนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดสีถังเบาะเป็นแบบนี้ได้เดินยังไงท่อทรงไหน
ฟิตติ้งในเรื่องของความสูงของลูกค้าแล้วขี่ยังไงฟังก์ชันต้องการเน้นแบบรีแลกซ์หรือว่าเน้นใช้งานจริงทุกวันอะไรเงี้ยเรามีเลือกไหมว่าจะต้องเป็นยี่ห้อไหนได้ยี่ห้อไหนไม่ได้คัสตอมได้ทุกแนวทุกยี่ห้อเลยครับฮอนด้าดีมตะแกรงหน้าที่บ้านผมเนี่ยสามารถที่จะเอามาแต่งได้ขอให้มีเครื่องมีล้อขี่มาได้ฮะมาคัสตอมได้หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นรถแบบไหนที่เอาเข้ามาให้เราส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80% เป็นวินเทจมาแล้วก็คือสไตล์คลาสสิกนะครับดูง่ายๆก็คือไฟกลมแล้วมีส่วนผสมของไฟลิ่งพลาสติกน้อยๆหน่อยนะฮะนั่นก็คือเป็นสไตล์วินเทจแต่พอวินเทจเนี่ยมันสามารถแยกเซกชันออกไปได้อีกหลายสไตล์ในการแต่งนะครับมีคาเฟ่มีแท็กเกอร์มีสแกมเบอร์มีบ๊อบเบอร์มีคลาสสิกนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าว่าเขาชอบแบบไหนอย่างถ้าเกิดสไตล์เนี่ยเราพอจะนึกออกว่าผมอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้แล้วเอาเรฟเฟรนซ์มาคุยกันใช่ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของฟิกเกอร์ของคนคือร่างกายที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยมีวิธีในการดูแล้วก็แต่งให้เขายังไงอ่ะก็เบื้องต้นผมจะให้เขานั่งให้ดูก่อนพอนั่งดูปุ๊บผมก็จะออกมาดูห่างๆแล้วก็มองดูว่าเฮ้ยรถมันสูงไปสำหรับเขาอะเราทำยังไงให้รถมันเตี้ยลงแล้วเขาสามารถนั่งได้ขาเต็มพอดีแล้วก็ไปเปลี่ยนในเรื่องของโชคหลังโชคหน้าต้องตัดแกนให้มันต่ำลงหน่อยไหมถ้าสองตัวนี้มันยังไม่สามารถช่วยในเรื่องของความสูงได้มาปรับที่เบาะเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าถ้าเน้นฟังก์ชันอยากให้แบบขาเราถึงนะครับเราควรที่จะปรับเบาะให้มันเตี้ยลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบาะยังไม่พอไปจัดการเรื่องเฟรมเลยเฟรมที่พูดถึงเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวหลังเนี่ยเออเนี่ยนี่คือการสร้างเฟรมใหม่เลยตอนแรกอะที่มาผมก็เห็นว่ามันเหมือนกับเป็นการออกใหม่เลยเนาะใช่ใช่เนี่ยเชื่อใหม่เลยคันนี้นะฮะสิ่งที่เราเก็บไว้คือช่วงเฟรมช่วงหน้าชุดโชคหน้าแล้วก็วงล้อนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่เราไม่ได้ไปแตะเขาแต่ส่วนท้ายเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะอันเนี้ยคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะตัวสูงใช้ได้ฮะสูงประมาณ178ซึ่งตัวเบาะกับขาเขาต้องพอดีกับตัวรถผมก็เลยออกแบบให้มันมี2สเต็ปขึ้นมาส่วนตัวถังก็จะวางเทิร์นตรงนี้นิดนึงแล้วก็ฟังก์ชันเขาคือเน้นซ้อน2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเหลือระยะฟิตติ้งตอนที่เขามาฟิตติ้งเนี่ยผมก็ต้องให้เขาพาแฟนมาด้วยพาคนซ้อนมาด้วยให้มันพอดีทำให้งานดีไซน์ของเราง่ายขึ้นตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเหลือเกินไปเพราะเหลือเกินไปเนี่ยมันจะไม่สวยละแต่ถ้ามันฟิตได้พอดีและเหลือนิดนึงอะไรเงี้ยมันได้ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ความสวยงามไปในตัวดูมันทำเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าเวลาตีราคาเนี่ยอย่างคันเนี้ยเนี่ยถ้าทำเสร็จออกมาราคาเท่าไหร่งบอยู่ประมาณเริ่มต้นนะครับถ้าฟูลคัสตอม 85,000 มากสุดก็ 250,000 เฮ้ยเขาซื้อมอเตอร์ไซคันนึงเท่าไหร่เนี่ยคันนึงเริ่มต้นตอนนี้ก็ 60,000 กว่าบาทมือหนึ่งประมาณ 6-70,000 นะครับแต่มาแต่งทีมันอัพไปอีกใช่บวกไปอีก 200,000 ส่วนใหญ่ที่เจอมานะครับลูกค้าที่ตัดสินใจมาคัสตอมแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจราคาเบสของรถตัวที่มาเลยนะครับแล้วก็จะมาลงในส่วนของการแต่งมากกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแต่งแล้วถ้ามันออกมาคันเดียวอ่ะเขายอมที่จะจ่ายได้เหมือนกับการซื้อดีไซน์อะไรเงี้ยครับเขายอมที่จะจ่ายได้อ๋อแล้วเวลาที่เราอย่างสมมติว่าคันนี้ครับคือผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเหล็กเนี่ยคุณสามารถเชื่อมได้ล็อกได้ครับดัดได้ใหม่ครับแล้วอะไหล่อื่นๆนะส่วนใหญ่หามาจากไหนอะไหล่นะครับก็มีทั้งนำเข้าแล้วก็ผลิตในประเทศไทยนะครับก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตงานพวกอลูมิเนียม CNC ได้สามารถที่จะออกแบบโมเดลต่างๆที่มันเป็นชิ้นอะไหล่ได้นะครับก็เราก็จะมีโรงงานซัพพลายเออร์ซัพพอร์ตอยู่ส่วนบางชิ้นที่เราผลิตเองไม่ได้อย่างเช่นพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเลือกของที่มันมีคุณภาพมาจับใส่ให้กับลูกค้าเรารับประกันนานแค่ไหนหลังจากที่เสร็จแล้วส่งมอบแล้วถ้าเป็นรถฟูลคัสตอมครับเราดูแลให้1ปีนะฮะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของอะไหล่แต่งต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเคลมของเราได้เลยเออที่นี่กลุ่มลูกค้าเป็นไงลูกค้า 40% เป็นต่างชาติ 60% เป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็มีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่บินมาเที่ยวเลยคือเขาเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยให้ที่นี่แต่งเหรอถ้าลูกค้าที่จะเอามอเตอร์ไซค์มาให้แต่งจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประมาณสัก 10% น่ะที่อยู่ต่างประเทศแล้วชิปปิ้งรถมาให้แต่งลูกค้าต่างชาติเขาจะอาศัยอยู่ตามเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเชียงใหม่ภูเก็ตบ้างภูเก็ตอ่ะจะเยอะสุราษฎร์อย่างเงี้ยครับสมุยเขาจะส่งรถขึ้นมาแต่งที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งกลับไปให้เขานะฮะแล้วมีมาจากต่างประเทศเลยมั้ยแบบชิปมาใส่เรือมาจากต่างประเทศมาให้แต่งมีที่เยอรมันฮะอันนั้นก็ส่งไปแล้วคันนึงเพราะว่าเขาต้องมูฟกลับประเทศด้วยงั้นลูกค้าส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นคนไทยอ่ะครับกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่เขาเป็นยังไงอ่ะ Average นะครับก็ตั้งแต่คนทํางานไปเลยไปจนถึงนักธุรกิจนะครับคนทํางานเนี่ยจะเยอะหน่อยช่วงอายุประมาณสัก25ปี
ไปจนถึง45ปีเนี่ยคือช่วงอายุนะฮะมันน่าสนุกเนาะพอเวลาที่เรามีโอกาสได้ทำอะไรที่เราชอบอะครับเริ่มจากที่เล็กๆจนวันนี้เราขยายมามากเลยแล้วก็เห็นมีแพลนด้วยใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวจะขยายต่อจากนี้อีกตอนนี้ก็แพลนที่จะทำทำเลใหม่เลยก็คือเรามองว่าเราจะอยู่กับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะ25ปี30ปีหรือว่าจนตลอดชีวิตที่เราจะทำงานตรงนี้แต่เรารู้สึกว่างานตรงนี้มันคือความสุขและมันสิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้ทำให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกับงานด้วยผมเลยมองว่าไปซื้อที่ดินเลยแล้วก็ทำเองแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดหลายๆอย่างนะฮะในโลเคชันนั้นได้ผมว่าดูแล้วมีโอกาสเป็นจริงได้แน่นอนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้พวกเรื่องตัวเลขเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนหรือว่าเรื่องการลงทุนจะได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับเขามองว่างานคนไทยเนี่ยถือว่าฝีมือมากนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีร้านคัสตอมออกมาเยอะทำให้ทุกคนไม่ได้แต่งตามเพื่อนแล้วแต่งตามใจตัวเองเราจะเห็นอินสไปร์ใหม่ๆเยอะมากเห็นแนวทางการแต่งคาเฟ่มันก็จะออกไปหลายแบบแบล็คแท็กเกอร์ออกไปหลายแบบทำให้เราเห็นแบบงานศิลปะถ้าที่พี่ดูไอ้พวกแบบเสื้อผ้าแอคเซสซอรีต่างๆอันไหนที่ขายดีสุดเป็นเสื้อผ้าที่มีโลโก้ของซูสคัสตอมฮะส่วนใหญ่ที่จะเป็นก็คือเป็นออริจินอลโลโก้เลยนะฮะที่เห็นอยู่ทางด้านหลังแล้วก็พวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยราคาที่มันไม่สูงมากเพราะว่าพวงกุญแจมันก็เป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตนะสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยต้องมีไว้เขาก็จะชอบอันที่มันมีโลโก้ซูสคัสตอมเฮ้ยแล้ววิธีการเนี่ยอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการทำแบรนด์นะแปลว่าเวลาคนที่มาซื้อเขาอยากที่จะซื้อคำว่าซูสใช่ครับเอาไปใช้ด้วยใช่ครับมันมีข้อดีของเราที่ร้านอื่นๆไม่มีก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้เสื้อที่มันเป็นแบรนด์ซูสพวงกุญแจที่เป็นแบรนด์ซูสหมวกกันน็อกที่ติดสติกเกอร์ซูสเนี่ยเขาก็ต้องมาที่นี่ผมก็เคยเห็นนะฮะที่แบบบางทีเห็นรถวิ่งอยู่ข้างถังเขาจะติดสติกเกอร์ซูสใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่มันไม่ได้ออกมาจากเราอ่ะมันไม่ใช่มันใหญ่อ่ะผมก็มองว่าเอ้ยแสดงว่าเขาก็คงชอบแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเรามีจำหน่ายด้วยที่นี่นะฮะไม่รู้อันไหนของจริงอันไหนของเทียมใช่ครับเฮ้ยแล้วเรามีวิธีในการทำตลาดยังไงช่วงแรกอ่ะคนมันถึงรู้สึกว่าติดแบรนด์เราอ่ะเราพยายามย้ำงานดีไซน์ของเราไปเรื่อยๆพี่ท็อปก็คือเวลาเราแต่งรถออกไปเนี่ยเราทำยังไงให้คนจดจำว่ารถคันนี้ถ้าเขาเห็นภาพใน IG เอ่ยใน Facebook ที่เขาแชร์กันเนี่ยเราพยายามใส่โลโก้ข้างถังเข้าไปใส่ซูสเข้าไปเวลามีภาพที่เราถ่ายลงไปเนี่ยเราก็ติดเป็นลายน้ำเข้าไปหน่อยเป็นซูสคัสตอมเวลาเกิดการแชร์เนี่ยเขาจะพูดถึงว่าเฮ้ยมาจากที่นี่1เดือนเนี่ยผมจะพยายามรันโปรเจกต์ให้ได้1คันออกไปเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ติดตามผลงานตลอดแล้วก็ได้เห็นโลโก้เราใช่ครับเขาจะได้ติดตาเรื่อยๆใช่ๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือในซูสเองเนี่ยเท่าที่แบ่งออกมาเนาะครับก็จะมีตัวคัสตอมครับมีแอคเซสซอรีพวกมีเสื้อผ้าต่างๆมีคาเฟ่แต่ละส่วนเนี่ยมันทำเงินยังไงรายได้ใช่ไหมรายได้ที่มาหลักๆนะครับมาจากงานคัสตอม 80% เลยนะฮะโซนกาแฟคาเฟ่เนี่ยก็จะได้ประมาณ 10% แล้วก็ในส่วนของเนี่ยสินค้าพวกเสื้อผ้าพวงกุญแจหมวกแก๊ปอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้ประมาณ 10% จากวันนั้นที่มีเงินอยู่ประมาณ 20,000 25,000 25,000 ใช่วันนี้เนี่ยเดือนนึงมีรายรับประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณสัก 300,000 ได้ครับแล้วนอกนั้นเราก็จะเป็นรายจ่ายที่ก็พอๆตัวเหมือนกันวันนี้เนี่ย5ปีผ่านไปเราเห็นแล้วว่าเราเติบโตได้ขนาดนี้ครับคือแผนในอนาคตที่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงกันอยู่ว่าเราจะขยายคือซื้อที่ดินแปลงใหม่ซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับเพราะว่าผมมองว่าเรามีความสุขกับงานตรงเนี้ยผมมองว่าผมอยากจะปักหลักแล้วแหละกับธุรกิจการคัสตอมมอเตอร์ไซค์ยาวๆเลยนะฮะก็ได้ไปซื้อที่ดินไว้และในนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งโฮสเทลมีร้านตัดผมมีล้างรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมรถทั้งคันพร้อมกับจำหน่ายด้วยเนี่ยวิธีการในการดึงว่าจะสร้างเงินสร้างรายได้และกลายเป็นธุรกิจมันมีวิธีคิดยังไงอ่ะก่อนที่ผมยังไม่มีร้านกาแฟซึ่งผมก็เจอลูกค้าที่ผมต้องเห็นเขาแบบเอ้ยนั่งรอรถในการแต่งอ่ะแล้วเขาไม่มีอะไรทำอ่ะซึ่งเขาก็ถามว่าพี่มูหยองมีร้านกาแฟใกล้ๆไหมเอาละแล้วผมต้องแนะนำว่าเนี่ยไปร้านนี้ซึ่ง
ทำไมต้องให้เขาเดินไปที่อื่นๆแทนที่ที่เราจะสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ที่เดียวเลยเขาสามารถรีแลกซ์กินกาแฟไปเดินดูเสื้อผ้าอะไรต่างๆไปผมมองว่าอนาคตถ้าสมมติว่าเขาจะพาแฟนไปต้องหาของกินใช่ไหมโอเคเรามีร้านอาหารเสริมให้เขาผู้ชายอยากจะตัดผมใช่ไหมคุณตัดผมด้วยคุณเอารถไปล้างที่เดียวได้เลยอะไรเงี้ยให้มันจบในที่เดียวนะฮะพยายามที่จะตอบโจทย์ที่เกี่ยวกับไบเกอร์ล้วนๆเลยให้เขา one stop service นะใช่ใช่จบในที่เดียววันๆหนึ่งลูกค้ามีเข้ามากี่รายอะเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็น walk in นะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-10 รายครับต่อวันส่วนใหญ่เข้ามาคือเอามอเตอร์ไซค์มาคัสตอมเอามอเตอร์ไซค์มาแต่งครับถ้าเกิดว่าอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือลูกค้ามีทั้ง2สไตล์คือแต่งแบบของอะไร 2-3 ชิ้นสามารถที่จะแต่งวันเดียวเสร็จได้เขาก็รอรับกลับได้แต่บางคนก็แต่งฟูลคัสตอมก็ต้องเอารถทิ้งไว้ 2-3 เดือนแล้วอย่างนี้เรามีพวกแบบทริปไหมหรือว่าเป็นคลับของเราพยายามจัดอีเวนต์คือผมพยายามไม่สร้างกลุ่มสร้างคลับเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากหลายกลุ่มหลายคลับผมอยากให้เขามันเป็นคอมมูนิตี้ที่เปิดกว้างมากกว่าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์แบรนด์ไหนซุสคัสตอมเราเปิดรับทุกซีซีเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมเริ่มมาจากรถเล็กๆอ่ะผมเริ่มมาจากที่รถไม่ค่อยมีชื่อเลยทุกคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราขี่ด้วยแพชชั่นจริงๆเราขี่เพราะว่าเราชอบมอเตอร์ไซค์เราชอบโต้ลมเราไปเจอเพื่อนใหม่จะคุยกับเพื่อนต่างค่ายก็ได้เพื่อนต่างซีซีก็ได้อยากให้เขามองว่ามาที่เนี่ยเหมือนมาเอาติ้งมาเจอเพื่อนใหม่มากกว่าตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันมีร้านที่เปิดใหม่ๆขึ้นมานะมันแบบร้านคัสตอมมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยครับนะคือเรามองเรื่องตรงนี้ว่าไงบ้างตรงนี้ผมถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะเดี๋ยวนะอย่าตอบเอาหล่อนะไม่เอาหล่อเอาความรู้สึกจริงๆนะจริงๆพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเรางานคัสตอมยังไม่ค่อยมีการเปิดกว้างเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีงานคัสตอมทุกคนได้ทำรถออกไปโชว์อะไรเงี้ยแล้วต่างชาติเขาได้เห็นนะฮะเขามองว่างานคนไทยเนี่ยถือว่าฝีมือมากนะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีร้านคัสตอมออกมาเยอะทำให้ทุกคนไม่ได้แต่งตามเพื่อนแล้วแต่งตามใจตัวเองแล้วก็ไปคุยกับช่างคุยกับร้านนั้นๆให้เขาช่วยออกแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยผมมองว่าเราจะเห็นอินสปายใหม่ๆเยอะมากเห็นแนวทางการแต่งคาเฟ่มันก็จะออกไปหลายแบบแบล็คแท็กเกอร์ออกไปหลายแบบทำให้เราเห็นแบบงานศิลปะเฮ้ยผมเห็นด้วยกับไอเดียนี้นะเหมือนกับเวลาคนจีนทำธุรกิจอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดในที่หนึ่งแล้วมันสามารถมีร้านในแบบเดียวกันขายของคล้ายๆกันสุดท้ายแล้วเกิดการแข่งขันมันจะเกิดการแข่งขันเกิดการพัฒนาเกิดการพัฒนางานใช่ครับก็คือถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยที่นี่เจ๋งแล้วทำเจ๋งแล้วสุดแล้วแต่พอมันมีหลายๆอย่างขึ้นมาหลายๆช็อปเนี่ยมันเกิดการคอมเพลกันคนนี้ก็จะมองงานนี้เฮ้ยเขาต้องแก้ไขในจุดที่เขาบกพร่องนะงานนี้อันเนี้ยเราต้องตามดีไซน์ให้มันตามเทรนด์เราเองก็ต้องพัฒนาด้วยพัฒนาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานคัสตอมนี่มันหยุดไม่ได้จริงเฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งนะบางทีแล้วประเทศไทยเราบางครั้งมีข้อจำกัดเรื่องของการแบบเราไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ได้เองในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ตามแต่ถ้าเกิดเราสามารถแต่งได้แล้วแต่งจนกลายเป็นที่ยอมรับใช่ครับให้คนได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะแต่งมอเตอร์ไซค์ต้องนึกถึงประเทศไทยใช่คนไทยเราเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้เฮ้ยมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับย่านที่เวลาเราจะไปซื้ออะไรพวกนี้เราจะไปย่านที่แบบมีร้านอย่างเงี้ยเยอะๆเดี๋ยวนี้ผมเจอลูกค้าอย่างฟิลิปปินส์มาเลย์อะไรเงี้ยเขาก็ต้องบินมาที่ไทยนะเขาบอกว่าไทยเนี่ยก็คือเหมือนแบบต้นๆของเอเชียในการหาอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็งานคัสตอมเพราะว่าเขาเชื่อในงานฝีมือบ้านเราแล้วอ่ะผมว่ามันไปได้สวยแล้วฮะในเทรนตอนนี้กับการคัสตอมมอเตอร์ไซค์เท่าที่คุยกันมาถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสมมติว่า10 กว่าปีที่แล้วอ่ะอาจจะมีคนมองหมูหยองว่าเด็กเมืองการดีเจเมืองการบ้านอยู่โคราชไปเรียนเมืองการแล้วเป็นเด็กมันนอกเลยอ่ะพี่แต่วันนี้ดูดิว่าเท่ขนาดไหนแล้วมันไม่ได้เท่แค่เรื่องแบบการแต่งกายเท่ที่ความคิดแล้วก็ระบบวิธีการคิดด้วยอ่ะเพราะว่าเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกิดจากความชอบของตัวเองแล้วคุณต่อยอดจากความชอบนั้นน่ะมันมาเป็นธุรกิจได้มันหาเงินได้แล้วคุณก็สามารถที่จะบริหารทำให้มันเติบโตขึ้นมาได้อ่ะแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนอยากจะตามแบบคุณน่ะลองดูครับวันนี้ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะที่เป็นไอเดียเท่ๆแล้วเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนสามารถจะต่อยอดได้หรือว่าคุณที่เป็นผู้ปกครองก็สามารถที่จะแนะนำบุตรหลานของคุณได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณยอมขอบคุณครับยินดีครับโอเควันนี้ลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ